ันนี้ก็คือพื้นที่บริเวณที่บ้านนะคะอันนี้ก็จะทางนู้นก็จะเป็นบ้านของยโสธรานะคะอาจจะมาต่อเติมได้หรืออาจจะสร้างเลยก็ได้นะคะแล้วข้างหลังก็จะเป็นสระน้ำเนาะอันนี้ก็จะเป็นบ้านของคุณแม่นะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูเกษตรผลิตผลทางการเกษตรเขาตากประมาณจากมือใหญ่สองสามมือถ้าแดดแห้งๆถ้าแดดแห้งๆก็ประมาณสองมือสองมือช่ำนั้นแหละจ้าhave a water ให้มันระเหยอ่ะ and also if you want to sell this you need toLet them dry first, and then you can sell it for price just like that. Yeah. Have you ever seen the rice before? Not like this, no. Really? No. They just mean rice. Yeah. สัมภาษณ์ปลาดาหน่อยสิ ข้าวมะลิเขาอกบ้านเขามันเขาคือแบบนี้เขาว่า What kind of rice do you know, buddy? We have jasmine rice. Basmati.มันเป็นแบบไหนเม็ดมันเป็นยังไงมันจะเป็นสั้นๆใหญ่ๆขึ้นมาปลูกแต่แบบโพเตโต้นะอ๋อโพเตโต้มันฝรั่งถ้าแบบโพเตโต้ right มีโพเตโต้ potato to food something like that is a potato yeah not rice you don't have the climate for rice just like this is your first time to see jasmine rice right yesYeah. โอ้โหแล้วก็ไปจับเบิ่งหน่วยโอ้มันหน่วยจังสีมันตรงจังสีเนาะเขาบอกไปเบิ่งเวียดนามอยู่จังสีอันนั้นมันพันเล็กๆของเขาแล้วมันก็หน่วยท่านใหญ่ทราบเนี่ยด้วยจริงคือกันของเรา In India what kind of rice are they producing in India มีอยู่ประมาณ4ชนิดข้าวของเขาI don't know about India, but I see in Taiwan, I see the small rice tree, and then it has later. They have their sali, right? Yeah. But when you try, when you eat it, it's different. Yeah. It's not so good smell, like a little bit strong, you know? Yeah. Just like that. But Chinese love that so much. Yeah. Because when you eat it, it's soft.พอกินแล้วมันเป็นแข็งแต่ว่าเครื่องเก็บของมันเป็นสารมันเป็นข้าวจี่ว้าวมันเหมาะกับการทำข้าวต้มไหมข้าวคนจีนสุริยาเวลาข้าวต้มนานๆเห็นไหมIt will make you cook. That's the identity for